อนนี้มาที่เรื่องหัวใจของหนุ่มคนนี้จริงๆแล้วไม่เห็นเรื่องผู้หญิงเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคุณผู้ชมคือมันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยปกติเนี่ยศิลปินดาราที่เป็นตัวท็อปๆเนี่ยทุกคนก็ไปโฟกัสว่าเฮ้ยเขาจะให้ของขวัญวันวาเลนไทน์กับสาวคนไหนหรือว่าผู้ชายคนไหนนะนี่เรากำลังพูดถึงพี่ป้องณวัฒน์ครับเพราะว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเขามัวแต่ทำงานถ่ายละครอยู่เรื่องต้นร้ายปลายรักครับกับสาวเฟิร์นนพจิราคุณผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศในกองนี่เขาน่ารักนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเออยุค90เนี่ยแปะสติ๊กเกอร์ Y2K เวลาเลิกเรียนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแบบมาอวดกันว่าใครมีหัวใจมากกว่ากันในกองนี้เขาก็มีเหมือนกันนะคะแปะหัวใจให้กันแบบนี้คุณผู้ชมค่ะหลายๆคนเนี่ยเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะไม่ได้เห็นภาพเฮียเนี่ยไปกินข้าวกับสาวคนไหนไปเดทกับผู้หญิงคนไหนเลยมีแอบเหงาบ้างไหมแต่ว่าบอกเลยคุณผู้ชมความน่ารักนะคะพี่ป้องเขาให้แง่คิดกับคนโสดว่าอย่ามีแฟนเพราะความเหงาอ่ะไปฟังเฮียเขาเล่าหน่อยค่ะถึงเหงาก็ต้องทนเพราะว่าเราไม่ใช่จะมีคนรักหรือมีแฟนเพราะเราแค่เหงามันต้องรู้สึกว่าแบบชอบเขาจริงๆแล้วก็เขาต้องชอบเราจริงๆและตอนนี้มีคนที่ชอบเขาจริงๆยังจบรุ่นนี้จากประสบการณ์นะแนะนำกันแนะนำให้หน่อยเพื่อนเพื่อนไม่เคยเวิร์กเลยถ้ามีก็ดีอ่ะแต่มันถือว่าอย่างที่บอกไม่ใช่มีเพราะแบบวิแกวนะต้องมีแล้วนะเพราะอยากไปรู้ต้องมีแล้วนะคือต้องมีเพราะอย่างที่บอกก็ต้องเราชอบกันจริงๆแล้วอยากอยู่ด้วยกันเลยแค่นี้เองครับถ้าไม่ใช่หรืออะไรก็อย่าไปฝืนมันเลยเพราะเดี๋ยวไม่อยากไม่มีได้เลิกๆอะไรเงี้ยครับนี่แหละคุณผู้ชมค่ะไม่มีเรื่องสาวๆไม่เป็นไรนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่เฮียเขาฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่าไม่รู้ถูกโฉลกอะไรกับมิจฉาชีพนักหนาเอาเป็นว่าเฮียบอกเลยว่าวัยรุ่น Y2K เนี่ยถ้าหาจะเป็นตัวจริงต้องเจอกันตัวๆเท่านั้นนะจ๊ะ